รักนี่นะครับเป็นหนึ่งในบุคลิกคนของผมเองที่ทำมาจากเรื่องเงาสะท้อนนะครับเป็นการดีความของตัวละครสองตัวโดยใช้หลักของทฤษฎีสตรีนิยมแล้วก็ทฤษฎีการรื้อสร้างนะครับรื้อสร้างใหม่คือดีคอนสตรัคชั่นกับเฟมินิซึมฉากนี้เป็นฉากที่เป็นบทอัศจรรย์หรือเรียกว่าเป็นบทรักระหว่างพระอภัยมณีกับนางสุวรรณมาลีซึ่งในฉากนี้เป็นความรู้สึกเจ็บปวดของนางระเวงวัยลาที่มีความรู้สึกที่ว่าในสุดพระอภัยมณีแม้ว่านางระเวงวัยลาจะใช้เลขกลอะไรก็แล้วแต่ทำจะเวทมนต์เกี่ยวกับรูปภาพแต่ว่าในใจลึกๆของพระอภัยมณีเนี่ยนางระเวงวัยลาก็คิดว่าพระอภัยมณียังคงหลงรักนางสุวรรณมาลีอยู่นะครับก็เลยเป็นฉากที่เป็นฉากความรู้สึกที่ผู้หญิงคนหนึ่งมองไปที่ความรักความใคร่ของชายหญิงที่หลงรักลูกรักกันมานานโดยการตีความท่ารำนี้มาจริงๆแล้วที่นำมาจากท่ารำของบทอัศจรรย์ที่เคยเห็นในละครทั่วไปนะครับตอนนี้แต่ตอนทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมองแบบภาพเป็นมุมเดียวก็คือว่านั่งอยู่อย่างเดียวโดยที่ไม่มีมุมคุมคือจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่สวยมากนะครับแต่ว่าที่มานั่งคิดอีกทีว่าถ้าเราลองปรับท่าหรือว่าหลายครั้งที่นั่งดูการแสดงเนี่ยที่ได้มีโอกาสดูทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังโลกได้มาดูจากข้างหลังโลกมาเนี่ยมันเห็นมุมบางมุมของการละร่ายรำการรำละครที่มันความสวยงามก็เลยคิดการปรับโดยการที่ใช้ท่ากระบวนท่ารำที่เป็นท่ารำคู่นะครับในการเที่ยวพาราสีกันแต่ว่าเปลี่ยนมุมแบบตะวันตกก็คือว่ามีทั้งพลิกข้างพลิกด้านหลังพลิกด้านหน้าหรือใช้ท่าจะเรียกว่าท่าถ้าไหวภาษาบัลเล่จะเรียกว่าโปรเดบาก็คือการโค้งตัวที่จะทำให้เป็นลายของความรักอันนี้ซึ่งที่ก็คิดว่ามันน่าจะทำให้อ้อนรักเนี่ยเป็นบทอัศจรรย์ที่น่าสนใจบทหนึ่งนะครับก็เลยคิดประดิษฐ์ท่าขึ้นมาโดยใช้แพทเทิร์นและวิธีการทำระบำแบบตะวันตกเข้ามาใส่ในวิธีการร่ายรำแบบไทยของเรานะครับก็กลับให้เกิดนิติใหม่ของการสร้างการละครในบทอัศจรรย์นี้ขึ้นมาซึ่งบทนี้กลายเป็นบทที่ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแล้วก็คนที่มาได้รับชมเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นบทที่สวยงามบทหนึ่งนะครับในการแสดงอันเนี้ยตัวเองนะครับในเรื่องของผลงานก็มีความรู้สึกว่าชื่นชมเพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยมันเราทำด้วยความรู้สึกจริงๆแล้วก็เป็นจุดที่เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของนาฏศิลป์ไทยมากแต่ก็มีโอกาสได้ดูเยอะงั้นเรามีความรู้เรื่องนาฏศิลป์ตะวันตกมากก็อยากจะคล้ายๆกับก็อยากที่จะเชื่อมต่อระหว่างนาฏศิลป์ไทยกับนาฏศิลป์ตะวันตกให้มันสามารถไปด้วยกันได้อย่างสวยงามและประกอบไปได้อย่างสวยงามโดยที่ในความทุกข์ใจของการทำระบำชุดนี้มันเป็นความทุกข์ใจที่หนึ่งเพลงทำนองและเนื้อร้องที่ก็เป็นคนแต่งเองและการออกแบบท่าเต้นที่ก็มีส่วนร่วมออกแบบท่าเต้นนะครับกับนักแสดงหลักทั้งสองคนนะครับโดยใช้แพทเทิร์นหลายๆอันที่น่าสนใจอย่างเช่นความสูงต่ำนะครับการสลับข้างนะครับซ้ายขวาการมองการเอียงและก็มุมต่างๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นในนาฏศิลป์ไทยนะครับก็เป็นงานที่ได้รับความยกย่องได้รับความนิยมจากทั่วทุกคนที่ได้ไปดูงานนี้นะครับก็2เดือนที่ผ่านมาลงใน YouTube ได้ยอดวิวทั้งหมด 70,000 กว่าจากครั้งนะครับก็มีความดีใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นสิ่งที่จะเป็นบทเรียนสำหรับเด็กของสถาบันพัฒนาศิลป์ได้แล้วก็ยินดีที่จะเผยแพร่ความรู้อันนี้แล้วก็อยากให้เพลงนี้เพลงพ่อรักเนี่ยอาจจะเป็นบทอัศจรรย์อันใหม่ที่นักศึกษาหรือคนที่ได้เรียนในหลักสูตรนี้ได้นำไปใช้แล้วปรับปรุงแล้วก็อาจจะพัฒนาและสร้างให้มันดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ครับจริงหรือ
ี